จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพวาดที่เขียนบนพื้นผิวปูนบนผนังหรือเพดานวิธีที่ใช้เขียนเป็นสากลได้แก่จิตรกรรมฝาผนังปูนแห้งโดยผสมสีกับสารที่ทำให้ติดผนังเช่นไข่หรือกาวหรือน้ำมันจิตรกรรมฝาผนังปูนเปียกเป็นการใช้สีผสมน้ำแล้ววาดลงบนปูนที่เพิ่งปาดไว้เมื่อปูนแห้งสีก็จะติดผนังได้อย่างถาวรและจิตรกรรมฝาผนังปูนชื้นก็จะวาดรูปบนผนังปูนที่ยังชื้นใกล้จะแห้งพอให้สีซึมลงไปในเนื้อปูนเพียงเล็กน้อยงานจิตรกรรมฝาผนังสันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ 1,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชพบที่เกาะครีตในประเทศกรีซภาพสำคัญเป็นเรื่องราวของพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่คนกระโดดข้ามหลังวัวและเชื่อว่าจิตรกรจากครีตถูกส่งไปวาดตามที่ต่างๆเป็นการแลกเปลี่ยนทางการค้าหรือเป็นการส่งเสริมความสำคัญของงานศิลปะในสมัยนั้นกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย